น้ำเพชรติยาภาได้สั่งของที่ร้านพิมพ์ริพายแต่ได้ของไม่ครบเสียความรู้สึกมากๆน้ำเพชรติยาภาก็ได้แชร์ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบสดๆร้อนๆภายหลังจากที่ทำการสั่งค่าจากร้านพิมพ์ริพายขายทุกอย่างแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อพัสดุมาถึงของที่สั่งกลับไม่ได้ครบตามจำนวนที่ออเดอร์ไปอีกทั้งการติดต่อเพื่อแจ้งปัญหากับทางเพจก็ยังเป็นไปอย่างยากลำบากอีกด้วยใครเคยสั่งของกับพิมพ์รีพายแล้วก็มีปัญหาแบบนี้ไหมคะ 1. ส่งของช้ามาก 2. ส่งไม่ครบ 3. ติดต่อเพจก็ยากมากแต่เกมของก็ไม่มีใครตอบโทรเบอร์ไหนก็ไม่ติดส่วนตัวก็ชื่นชอบพี่พิมพ์มากนะคะแต่ก็ไม่อยากให้พี่พิมพ์ทำแบบนี้กับลูกค้าบ่อยๆนะคะเสียความรู้สึกมากๆแต่ก็เอาเถอะก็ถือว่าทำบุญแต่ถ้าหากซื้อของร้านพิมพ์รีพายอีกก็จะไม่ซื้อแล้วล่ะค่ะถ้าพี่พิมพ์จะด่าพี่ก็โพสต์ก็ต้องด่ากลับในฐานะของลูกค้านะคะสลิปโอนเงินก็มีทุกอย่างออเดอร์ก็ชัดเจนนะคะแต่ของที่สั่งได้มารายการเดียวแบบนี้ก็เรียกว่าโกงลูกค้าหรือเปล่าคะเพราะว่าเราตามเงินคืนไม่ได้ด้วยนะคะ